เราไปอัปเดตเรื่องของรางวัล Money Banking Award นะครับวันนี้จะเป็นคิวของกองทุนรวมยอดเยี่ยมนะครับประเภท Fixed Income Fund นะครับจะเป็นกองไหนนะครับผู้บริหารจัดการกองทุนเป็นใครเดี๋ยวลองไปฟังดูครับรางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมแห่งปี Best Mutual Fund of the Year เป็นรางวัลที่มอบให้กับกองทุนรวมแต่ละประเภทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในรอบปีกองทุนเปิด Asset Plus ตราสารหนี้ Daily Plus ครับของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Asset Plus จำกัดเรียนเชิญคุณณัฐพลจันทร์ศิวานนท์กรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุนขึ้นรับรางวัลนะครับรู้สึกดีใจมากๆนะครับสำหรับบริษัทและทีมงานนะครับที่ได้รับเกียรติเป็นผู้ชนะในรางวัลนี้นะครับอันเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับบริษัทและคนทำงานที่จะทำให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นความมุ่งมั่นนะครับของพนักงานทุกคนนะครับโดยเฉพาะพนักงานในทีมงานลงทุนของเรานะครับที่ต้องบอกว่ามีกระบวนการการลงทุนที่เข้มข้นนะครับกระบวนการคัดกรองตราสารที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์การลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เราสามารถที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องได้ครับสำหรับกลยุทธ์ภาพใหญ่นะครับเรามองว่าอัตราเงินเฟ้อในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่เหมือนเมื่อช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็คิดว่าแบงก์ชาติอาจจะขึ้นดอกเบี้ยได้อีก 1-2 ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยจะกำหนดอายุตราสารให้สั้นไว้ก่อนในช่วงนี้นะครับเพื่อที่จะถ้ามีการขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วเนี่ยเราสามารถลงทุนใหม่ที่ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นได้เพื่อนำผลตอบแทนให้กับลูกค้าได้มากขึ้นนะครับสำหรับกลยุทธ์ภาคย่อยนะครับเราเองก็ยังมุ่งมั่นที่จะวิเคราะห์เชิงลึกนะครับไปวิสิตบริษัทต่างๆที่ออกตราสารให้เรานะครับเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ออกตราสารอย่างดีครับทีนี้เราคาดว่านะครับเราจะมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเนี่ยอยู่ที่ 77,000 ล้านนะครับแล้วก็ในช่วงครึ่งปีหลังคิดว่าภาพการลงทุนนะครับน่าจะดูดีขึ้นนะครับกองทุนประเภทตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับหรือเทอมฟันก็น่าจะได้รับความนิยมขึ้นพอดอกเบี้ยเริ่มขึ้นมาแล้วก็กองทุนประเภทตลาดหุ้นนะครับที่เป็นตลาดเกิดใหม่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงทุนได้นะครับแล้วก็รวมถึงเราเองก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับที่จะตอบโจทย์การลงทุนให้กับนักลงทุนในวงกว้างมากขึ้นครับเป็นอีกหนึ่งรางวัลนะคะที่การันตีผลงานการดำเนินงานของบลจ. Asset Plus นะคะซึ่งก็ได้รับรางวัลหลายปีต่อเนื่องเลยค่ะ